ไอ้ชายถูกภาษาทางวันนี้ข้อ13เสร็จแล้วใช่ไหมทางคำตอบถึงวันนี้ข้อ13ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันจะติดตัวสีใช่ไหมหรือว่าทำแล้วทำแล้วเลขแบบเจ๊บอกไม่ได้ใช่ไหมนี่ความสัมพันธ์จริง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 มันจะต้องไล่แบบตัวมีความแบบการวิทยาศาสตร์ยาแต่ไปโผล่เงินเดียวผู้วิทยาศาสตร์จะเห็นใช่ไหมเพราะงั้นอ่ะมา
พี่พี่มีเหยี่ยวกับงูเอาเหยี่ยวกับงูแทนเป็นอะไรงูเนาะเนี่ยเหรอใช่ให้งูเป็นเส้นๆเนี่ยที่เป็นเส้นอย่างนี้เหยี่ยวเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูกันเขียนตัวละครต่อในหนึ่งชั่วโมงเหยี่ยวในหนึ่งชั่วโมงเหยี่ยวจะจับงูได้หนึ่งตัวในหนึ่งชั่วโมงงูจะจับเหยี่ยวได้หนึ่งชั่วโมงในหนึ่งตัวหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งตัวเข้าใจเนาะผ่านหนึ่งชั่วโมงก็ได้หนึ่งตัวจะนะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอ่ะเริ่มต้นอ่ะมีงูมากกว่าเหยี่ยวอยู่ไม่ใช่อ่ะเหยี่ยวมีงูมากกว่าเหยี่ยวอยู่มีงูมากกว่าเหยี่ยวปึ๊บ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 มากกว่าเดียวอยู่250ตัวเมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านหนึ่งชั่วโมงผ่านเหลือเท่าเหยี่ยวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปงูเหลือเท่าเหยี่ยวอันนี้คือเหยี่ยวค่ะอันนี้งูอันนี้เหยี่ยวใช่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงงูเหลือเท่าเหยี่ยวเลยแล้วงูเหลือที่เพราะนั้นต้องหาแบบว่างูมีกี่ตัวตอนหลังจากโดนกินไปแล้วเนี่ยตอนนี้งูมากกว่าเหยี่ยวอยู่250ตัวเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงงูมากกว่าเหยี่ยวอยู่แล้ว250ตัวพอผ่านไป1ชั่วโมงปุ๊บอ้าวงูเหลือมาสักงูเหลือเท่าเหยี่ยวเลยถามว่าอันนี้คือผ่านไป1ชั่วโมงนะจำได้มั้ย1ชั่วโมงเหยี่ยวกินได้กี่ตัวเพราะนั้นเหยี่ยวต้องเยอะขนาดไหนล่ะ250ตัวเอาก็มีผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปแล้ว1ไม่ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงอันนี้ไม่รู้แหละว่ามีอยู่เท่าไหร่แต่รู้ว่างูมากกว่าเหยี่ยวอยู่250ก็ผ่านไป1ชั่วโมงเหยี่ยวก็คิดได้1ตัวก็เอามานี่เอามาอะไรคุณไม่รู้จํานวนเหยี่ยวจริงมั้ยล่ะจะบวกได้ยังไงล่ะแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยงูหรือเท่าเหยี่ยวเลยก็คือผ่านไปชั่วโมงเดียวแล้วเหยี่ยวเหลือเท่าไหร่อ่ะพี่บอกผมก็รู้งูนี่พี่บอกผมก็รู้ก็เปลี่ยนตัวเอาเปลี่ยนได้ไงคิดดูเหลือ250ไหนแสดงวิธีทำให้หน่อยดิเขาบอกว่าไม่ใช่เขาว่าอะไรงูมันมากกว่าเหยี่ยวใช่ไหมอันนี้งูเขียนเป็นนักที่ตรวจผมบอกนะ250อะไรคุณบอกว่าไม่ใช่อ่ะรออ่ะที่ตรวจให้ดู250อ่ะถ้าแปลว่าคุณเงินคุณบอกว่างูเหลือ250ใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าอะไรอันนี้คือตอนสุดท้ายงูถ้าเกิดเหยี่ยวพี่ถามหน่อยเหยี่ยวลดลงไหมไม่เพราะอะไรเพราะอะไรผ่านไปพี่ก็ย้อนกลับมา1ชั่วโมงใช่ไหมมันก็ได้คืนมาเท่ากับจำนวนเหยี่ยวเพราะว่าผ่านไป1ชั่วโมงได้250ตัวพี่ก็250ไปบวกก็จะกลายเป็น500เอ้า500กับ250มันห่างกันอยู่250พอดีนี่เอ้าแปลว่าอะไรตรงเงื่อนไขอ้า
มันมันมีอะไรยากตรงไหนถามจริงก็มีมากกว่าเหยี่ยวอยู่250ตัวแล้วตอนสุดท้ายมันเหลือเท่ากันแปลว่าอะไรล่ะมันก็ต้องเหลือ250ตัวแหละแต่ผมคิดว่างูอ่ะมันมีเท่านี้ต้องเอา250มาลบเนี่ยมันต้องลบแล้วมันเหลือเท่าเดิมมันต้องลบก็เหลือกลับมาเหลือตัวแรกนั่นแหละลบไปลบในหัวไล่เลขกินเนาะไปข้อต่อไปเลขกินเอา15ต้องหาว่าจำนวนที่ตรงกับ3เงื่อนไขนี้มีทั้งหมดกี่จำนวนเงื่อนไขแรก3หลักเงื่อนไขที่2มาอยู่ในเงื่อนไขแรกแล้วมากกว่า700นี่คือจำนวนที่เราจะสร้างเป็น xxx มา x y z ไปดูเลย x y z ไปดูดิต่อมาเลขอยู่ในหลัก100มากกว่าหลัก10หลัก10มากกว่าหลักหน่วยจงหาว่าเป็นอย่างนี้ได้กี่ตัวอะไรนะเลขหนึ่งในหลักร้อยมากกว่าหลักสิบหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยก็เนี่ยเห็นไหมพี่ใส่เครื่องหมายเรียงเลยนี่ขีดขีดขีดปึ๊บปึ๊บแล้วตรงนี้ต้องว่าตรงนี้ต้องเริ่มตั้งแต่7แต่ต้นไปเพราะว่าอะไรที่เริ่ม700แล้วเป็น701ได้ไหมได้ไหมได้ไม่ผิดนี่จริงไหมต่อมาพี่จะเริ่มที่จำนวนน้อยที่สุดเลยนะพี่จะไล่ให้ดูน้อยที่สุดของหลักร้อยน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ7จริงไหมเพราะว่าไงที่ใส่ตัวอื่นมันก็มากกว่า700แล้วต่อมาถ้าพี่ให้ตรงนี้เป็น0ไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นพี่ให้ตรงนี้เป็น1ตรงนี้จะมีจำนวนไหนมากที่น้อยกว่า1นะ700แบบไม่เอาอะไร700แบบอะไรของคุณมากกว่าต้องมากกว่า700ด้วยเขาไม่ได้เรียกไม่ทุกตัวถ้าทุกจำนวนเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็ต่อให้ทุกจำนวนเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้700อยู่ดีคุณเยอะเกินอ่ะดูนะคุณดูดูนี่เนี่ยหรออะไรที่1อะไรที่1มากกว่าอะไรที่หนึ่งมากกว่าสายตรงนี้ถึงจะถูกอะไรหนึ่งมากกว่าใช่ไหมสายแล้วมันตรงกลางเงื่อนไขเนี้ยศูนย์นี่กี่นาทีหนึ่งนาทีต่อมา700อ่ะพี่เพิ่มตัวนี้เป็น2แล้วใช่ไหมต่อมาอะไรที่2มากกว่าบ้างศูนย์กับหนึ่งก็อันนี้หนึ่งอันนี้บวกสองแล้วต่อมา7อันนี้พอพี่เพิ่มเป็น3ปุ๊บอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งสองก็เป็นหนึ่งบวกสองบวกสามเห็นอะไรยังเห็นอะไรเยอะแปลว่าอะไรอันนี้ก็เป็น1บวก1 2 3 4 5 6 7 8 9จริงมั้ยบวกไปเรื่อยๆจนถึง9เพราะนั้นแปลว่าอะไรต้นบวกปลาย1บวก9เป็น10คูณปลายคูณ9หาร2ขอคูณจัดคูณก่อน9 90 90หาร2 2 1อ่ะหารนี้พี่คิด700ครบยัง1ถึง9แล้วจริงนะต่อมาพี่ก็คิด800แต่แล้วก็9วิธีไม่สิคุณจะถึง9ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรมันสุดที่อะไรมันสุดที่6คุณก็ต้องคิดให้ถึงแค่6พอมันสุดแค่6แล้วทำไมมันถึงสุดแค่6อ้าว6จะมาหลักหน่วยหลัก10มากกว่าหลัก100ได้ไหมเออเป็นไงหลอกมานิดหน่อยไหม1บวก3บวก4บวก5บวก6ก็บวกไปเลยเป็น1บวก3บวก4เป็น10บวก5เป็น15บวก6เป็น21ต้นบวกบ้างก็ได้อ้าวมันน้อยเกินไงจริงไหมล่ะมันน้อยเกินต่อมาคิดที่8เหมือนเดิมไล่เหมือนเดิมเลยแต่ไล่ไปถึงอะไรถึง7จริงไหมต้นบวกก็21แล้วบวกอะไรอีก21แล้วบวก7จริงไหมมันจะเพิ่มตัวสุดท้ายมาตัวนึง7เพราะฉะนั้นเป็นบวกไปที่8ต่อมาเปรียบเป็น9ก็ผลิตไข่ถึง8ที่กระปุกอีก8จริงไหมมันก็จะเป็น36ได้ยังได้แล้วเพราะฉะนั้นบวกเป็น
ก็เขาถามว่าได้กี่แบบจะปอด3ตัวที่พร้อมกันได้ไงล่ะต่อมา3โห85แบบดูก็เยอะอยู่นะจาก300แบบที่เหลือเข้าใจอ่ะต่อมาเข้าใจได้กันเข้าใจใช่ไหมทำได้ของพี่ก็ยากยากของพี่เป็นจำนวน3หลักเดิมถามหลักที่เราทำอยู่น้อยกว่า300บรรทัดที่2อ่ะพี่เขียนให้ดูเลยนะต้องสอนคอตามเงื่อนไขนี้น้อยกว่า300เป็นไปได้กี่ตัวน้อยกว่า300อันนั้นมากกว่า ก็ต้องรู้เลขที่มันมาหารกันคูณหารแล้วมันได้อะไรบ้างคูณเลขเอามาคูณเอามาหารเนี่ยมันคืออะไรเราต้องหารเพราะคูณหารไปถึงความหมายมันให้ได้ตีความหมายมันออกมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรจะไล่ให้ครบทุกวิธีก็ไม่ได้ว่าสิ่งมันนานเกินใช้วิธีนั้นไม่ได้ใช้วิธีเดียวกันเป๊ะเลยแต่ต้องคิดดีๆแต่คุณลืมอ่ะมันใช้วิธีนั้นค่าด้วยถ้างั้นพี่ช่วยทวนหาในหลักของร้อยให้ดูแล้วกันนี่คือการคิดคุณต้องคิดว่าตัวเนี้ย
ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไรคือ3ข้อ3มีมากกว่า2แล้วน้อยสุดแล้วกลับมามีตัวไหนมากกว่า3บ้างก็มี4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6กลับมาเมื่อกี้เพิ่มเป็น4ไอ้นี่ก็ถ่ายเป็นตัวแปลว่าอะไรเป็น5ก็เป็น6 5 4 3 2 1ก็รวมกันก็เป็น7 7 7 7 3 21จริงไหมแค่นี้ลองคิดลองคิดนิดหนึ่งต่อมา200ที่ได้ครบยังครบแล้วเร็วไหมต่อมา100เหมือนเดิมอันนี้น้อยสุดที่เป็นไปได้คือสามฮะมีตัวที่น้อยกว่า3อีกไหมสองสองยังมากกว่า1ไหมน้อยสุดยังน้อยแล้วตอนนั้นใส่สองเทิร์นแล้วก็คิดแบบที่ข้อต่อไปไม่ได้มีความยากอะไรข้อลงออกไปตัวจำนวนที่มากกว่าตัวตรงกลางไงเห็นมั้ยน่าจะมากเลยได้มองไม่เห็นจอกลุ่มดำมันเป็นญี่ปุ่นเขยิบมาทางขวานมือซ้ายนิดนึงมองให้มองเห็นตัวเลขให้เห็นโจทย์ให้กล้องเห็นด้วยหรือจะเอากล้องไปทางโน้นพอเห็นแล้วเห็นแล้วครับไม่เห็นไม่เห็นจอไม่เห็นโจทย์9แล้วป่ะ12 12นี่นะ12การทำคือญี่ปุ่นต้องไล่ญี่ปุ่นจะต้องไล่ลงไปเรื่อยๆโดยที่ญี่ปุ่นเห็นไหมไล่ตัวนี้ให้น้อยที่สุดพอไล่สองตัวได้ครบแบบน้อยสุดแล้วนะ
ก็ค่อยต่อตัวสุดท้ายว่ามันเป็นไปได้กี่ครั้งเป็นไปได้กี่ตัวก็จะขยับนี้มานิดนึงขยับขึ้นไปหนึ่งเราก็คิดแบบเดิมมันจะไล่เป็น7 7 7 6 5 4 3 2 1มีมั้ยล่ะไล่ไปเรื่อยๆ7 5 7 6 5 4 3 2 1จนจบมันก็จะกลายเป็น1 2 3 4 5 6 7โอเคเพราะฉะนั้นก็ต่อกี่ทีสี่สิบเก้าวิธีรวมกับข้างบนด้วยได้ไหมก็49วิธีไหมอะไรเนี่ยเบอร์ไก่หรือว่างงก็เลขไหนอยู่ตรงไหนจากรูปนี้จากรูปนี้มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปเชิญนับเนี่ยจาก1 2 3 4อันนี้ก็มี4อันนี้ก็มี4ต่อมาเอางี้พี่พานับ3พี่โอ้เห็นแล้วนี่อีมันไม่ได้มีเยอะมันไม่ได้มีแค่นั้นนะมีอ่ะดูนะญี่ปุ่นพี่จะบอกชนิด3เหลี่ยมให้ชนิด3เหลี่ยมเล็ก3เหลี่ยมแล้ว3เหลี่ยมขนาดกลางและ3เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เกิดจากขนาดกลางของอันมาผสมกันสำเร็จขนาดเล็กมี16อันต่อมาขนาดกลางก็จะมีอ่ะพี่วาดตรงนี้ให้ดูนะปึ๊บ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 ไปทางฝั่งนู้นก็จะมี1ช่องก็มี4 4 4 4 4 6ต่อมารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มานับกันเกิดจากรูปกลางสองอันมาชนกันก็คือ1 2 3 4ยังไม่หมด4แล้วก็ต่อมาตรงไหนอีกรู้ไหมอ่ะพี่ต่อซ่อมแป๊บนึงต่อมาปึ๊บรูปที่นี่ลบรอบใหม่อันนี้มา3เหลี่ยมครึ่งลูกนี่นับจบแล้วต่อมา3เหลี่ยมแบบนี้อีก5 6 7 8นี่ก็ครบยัง8แล้วก็9 10มันนับไปแล้วเห็นมั้ย3เหลี่ยมช่องเดียวนับไปแล้วเห็นมั้ยเนี่ย1ช่องอันนี้2ช่องก็ต่ออายุเป็น2อันส่วนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บตรงนี้คือสามเหลี่ยมอันใหญ่เนี่ยมาต่อสองอันเอามาต่อกันปึ๊บปึ๊บอันนี้มีทั้งหมด8อันต่อมาสองเหลี่ยมอันไหนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งของสี่เหลี่ยมก็มี1 2 3แล้วก็4เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น16 16เป็น32บวกอีก8เป็น40บวกอีก4เป็น44แล้วก็ใหญ่สุดคือครึ่งนึงของสี่เหลี่ยมจริงมั้ยวันนั้นตอบ44ลูกสงสัยตรงไหนมั้ยวิธีการนับให้นับเป็นหน่วยเล็กสุดไล่มาหน่วยใหญ่สุดWow.
กระสีเหลี่ยมกระสีเหลี่ยมกระสีเหลี่ยมนับให้หน่อยว่ามีกี่อย่างโอเคโอเคโอเคนับเฉพาะนับเฉพาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมได้ขนาดสี่เหลี่ยมทั้งหมดเป็นคูณเส้นเขียนทุกเส้นเท่ากันหมดถ้าแบ่งเป็นช่องช่องอะไรเท่ากันหมดขนมเป็ดปูไงดูไม่ออกอันไหนคือสีขนมเป็ดปูนะอันไหนอ่ะวาดไม่เป็นไม่มีอันนี้ไม่มีจำเอาไม่เจอไม่มีสีขนมอันนี้แหละสีขนมเป็ดปูไม่พูดนะอันนี้เหรอสีไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยอันเนี้ยเออก็ทุกด้านมันเท่ากันบอกลูกบอลลูกบอลมันจะไม่เท่ากันทุกด้านมันจะเป็นมันจะเท่ากันเป็นคู่คู่เพราะมันจะเหมือนว่าวจริงไหมล่ะอันนี้อันนี้มันเป็นว่าวจัตุรัสเกินจริงไหมล่ะว่าวจัตุรัสนะที่บอกอันนี้ไม่ค่อยยากมากสามเหลี่ยมอันไหนอีกหาเอาไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็เอารวมกันเลยถ้าหาไม่เจอแล้วจริงๆพี่จะได้บอกวิธีการหาไหมไม่ใช่สามเหลี่ยมมันมีรูปรูปอะไรก็ทุกรูปอะเอาทุกรูปที่เป็นไปได้ของสามเหลี่ยมแล้วรูปอะไรอะฮะจากเส้นพวกนี้เอาจากเส้นพวกนี้คุณไม่ได้ถามนานหาอะไรถามว่าอีกรูปเป็นที่มันเป็นสามเหลี่ยมที่คุณว่าอยากว่าตอนนั้นเหรอแต่สามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมกลางแต่สามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมกลางไม่ก็สามอันเนี้ยที่ไม่ได้ว่าอย่างนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่สองมันประกบกันจริงไหมมันก็คือไอ้ความสามเหลี่ยมกว้างอย่างนี้ไงเนี่ยพี่ตัดไงส่วนนี้เกิดจากไอ้สามเหลี่ยมกว้างของอันที่พลิกไปเลยก็ตามให้มันขนาดกลางหรือว่าขนาดอะไรคิดเอาพลิกไม่ได้ใช่ไหมกลับด้านกลับไม่ได้มึงคิดว่าปุ่นจะกลับรูปได้หรอแล้วด้านหลบรูปหนึ่งสองสามสี่
ไปฝังพิเศษฝังก็มีหลอดไฟ LED อยู่4หลอดมีฟ้าแดงเหลืองเขียวเพิ่มสีชมพูมาให้ยากขึ้นหน่อยหัวสร้างสัญญาอย่างน้อย1หลอดแต่ว่ามีแค่1หลอดก็ได้2หลอดก็ได้3หลอดก็ได้4หลอดก็ได้จะสร้างไปกี่เบ็ดมันสลับสีด้วยสลับสีด้วยสลับสีด้วยอยากเข้ามาอ่ะถ้ามีเลย1หลอดจะสีอะไรมันก็เป็นสีเดียวจริงมั้ยเพราะนั้นก็สีวิธี1 1 1 1 1 1หลอดครบแล้วนะต่อมา2หลอดให้ยึดฟ้าเป็นหลักฟ้าแดงฟ้าเหลืองฟ้าเขียวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้6อันเพราะมันไม่เรียงลำดับจริงไหมมันก็จะเป็น3คูณ4เป็น12อันนี้ก็เป็น1คูณ4ก็เป็น4ครับต่อมาอันนี้พี่ขอย่อหน่อยนะมันจะกินที่สำหรับอันอื่นเนาะปึ๊บปึ๊บต่อมา3พี่ก็ก่อนอันนี้1ต่อมาพี่ยึดมั่นว่าพี่ยึดมั่นฟ้าไว้1แดงเหลือง1 1ยังไม่ครบยังไม่ครบอันนี้เหรอเอาประหยัดที่เหรอ1 1 1 1 1 1 4 1 1ฟ้า1อีก2อย่างเป็น1นะมันก็จะมีอีก3ใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ได้1หมดเลยเห็นไหมตรงนี้เป็น3ใช่ไหมอย่างละ3ต่อมาอันนี้ก็เป็น3คูณ4เป็น12คิดไหมเราต้องเอาฟ้าไว้หน้าตลอดเลยพี่จะยึดฟ้าเป็นหลักไงเพราะพี่จะใช้การคูณเพื่อให้มันเร็วขึ้นจริงไหมต่อมาอะไรอีกต่อมายังไม่หมดนะอันเนี้ยยังมี1กับ2อีกจริงไหม1กับ2มันก็จะไล่ไปเหมือนเดิมมันก็จะเป็น3คูณ4รอบ1เป็น12เป็นไงเริ่มแล้วต่อมาสุดท้ายอย่างละ4โดยเรียงสลับสีกันอันนี้มันก็เหมือนกันเหมือนกันไงก็เหมือนกันมันจะมีเซตแบบไอ้ที่เป็น1กับ2กับ1 1 1 1 1 1จริงมั้ยด้วยความที่มันมีหลายอันจริงมั้ยมันก็เลยสลับได้หลายแบบมันก็เลยเป็น12เท่ากันต่อมาอย่างสุดท้ายทุกอันอย่างละ1ก็คือสีดวงก็นี่ไงไม่ทุกอย่างพร้อมกันแต่สลับสีกันไปจริงไหมสลับสีกันไปก็จะเป็นอะไร1คูณ2คูณ3คูณ4เพราะว่าอะไรเป็นสีเพราะว่าตอนแรกจะใส่ได้4ช่องใช่ไหมมันก็จะเริ่มมาแล้วมีรูปแบบใหญ่สุดและ4แบบจริงไหมต่อมารูปแบบย่อยอีก3 2 1มันก็จะเป็น4 2 1 3 4 1คูณ2คูณ3คูณ4เป็น24จำเทคนิคนี้เอาไว้ถ้าเกิดมันมีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเท่าไหร่แล้วเข้าใส่โดยที่มีจำนวนคนเท่ากับช่องว่างให้คูณ1ไปให้เริ่มคูณตั้งแต่1ไปถึงจำนวนคนเช่น4ก็10มี4คนก็4โดยที่เขาถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขอีกก็4 12 12 12 4 12 3เป็น12มี3ตัวรวมกันเป็น30บวก4เป็น36 40มั้ย40บวก24เป็นนะหมด24เป็นถ้าคุณเอานี้กับอันนี้มาบวกกันคุณได้4 64 64จบเดี๋ยวขึ้นเยอะมั้ยตะเกียบจะต้องนั่งไล่ทีละคำทีละสีทีละสีอ่ะเป็นไงปุ๊บมานั่งมาของอีก่อน
สีผลไม้ชนิดหนึ่งส้มสีผลไม้ชนิดหนึ่งสีชมพูที่มีหลอดไฟสีสีอย่างละหนึ่งสีโดยพี่กำหนดว่าทุกครั้งที่พี่จะเริ่มสัญญาพี่ต้องใช้พี่ต้องเริ่มด้วยสีม่วงเป็นหลักสีม่วงจะต้องเริ่มก่อนใครเขาแล้วพี่จะสร้างหลอดแล้วพี่ต้องใช้สัญลักษณ์อย่างน้อย3ตัวอย่างน้อยค่ะคืออะไรคือใช้ได้1 2 3แล้วก็อีกอันนึงอย่างน้อยจะใช้3หรือ4ก็ได้ไงอย่างน้อย3กี่นะพี่มีทุกอย่างอย่างละ1 3ก็ได้4ก็ได้ใช่ไหมโดยต้องเริ่มขึ้นที่สีม่วงเท่านั้นคือถ้าครบ3แล้วก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้อันอย่างละอันนะหลอดไฟใช้ได้อย่างละอันถ้าอันเป็น2อันก็เอาได้แน่ที่มีหลอดไฟอันเดียวโดยที่การกระพริบสีที่ต้องเริ่มที่สีม่วงตลอดพี่เริ่มได้กี่แบบพี่ทำได้กี่แบบถ้าผลเริ่มที่สีหรอพี่บอกว่าสลับสีด้วยจริงไหม อ้าวสลับได้สีเองหรอเหลืองส้มชมพูสลับมันเหลือ3ตำแหน่งที่สลับได้อย่างอิสระจริงไหมแปลว่าอะไรพี่จะสลับอันไหนก็ได้จริงไหมเพราะนั้นจะเป็น1คูณ2คูณ3ไงก็เป็น6ต่อมาถ้าพี่ใช้3อันพี่มี2ตัวที่ใส่ได้3ช่องตอนนี้คือพี่ก็ไล่ไปพี่ก็เริ่มนะม่วงพี่ไม่สนใจแล้วเนาะไม่สนใจอย่างอื่นจริงๆนะพี่ไม่ต้องสนใจม่วงเพราะไม่อย่างนั้นมันต้องมีแล้วนะไม่เงี้ยค่ะคุณสำหรับพี่พรุ่งนี้ก็สองล้วนก็เสร็จสีเหลืองก่อนแล้วตามด้วยสีส้มก็ได้หรือตามด้วยสีชมพูสองนะต่อมาพี่ก็สลับอย่างนี้ได้อีก3วิธีจริงไหมก็มี3สีเพราะนั้นก็เป็น2คูณ3เป็น6พี่หนักปกยังเออ6 6 6 12เอ้าถ้าเราถึงได้แค่สีแดงก็แค่นั้นแหละคุณนับตามจำนวนแต่คุณไม่ได้นับสีไงจริงไหมคุณนับสีข้างล่างแต่คุณไปนับจำนวนข้างบนจริงไหมล่ะคุณนับจำนวนข้างบนแต่ไม่ได้นับคุณนับสีข้างล่างแต่คุณนับจำนวนข้างบนอันนั้นไปข้อที่เท่าไหร่18ตอนนี้เป็นภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ได้จากการมองจากด้านบนของทรงสามมิติเดี๋ยวเขาเอารูปบาทเหมือนกล่องมาซ้อนรูปที่10คิดนะตรงหนึ่งเนี่ยหมายเลขหนึ่งหมายความว่าอะไร
หนึ่งสองสามสี่ห้ามาถึงพ่อยี่เขาต่อไปพ่อยี่วางลูกบาศก์สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหมายเลขสิบเขาก็ถึงลูกที่สิบตรงนี้ก็ถึงลูกที่สิบมันก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าถึงสิบแล้วตรงนี้เลือกที่สองจริงไหมเพราะหนึ่งใช้ไปแล้วคุณก็แค่เอานับถึงสิบเหมือนเดิมแต่ลบด้วยหนึ่งจริงไหมเพราะนั้นคุณก็คิดแค่สิบทีเดียวแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็จบไหมง่ายไหมก็มียี่สิบลูกมียี่สิบอะไรนับดีๆหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าสิบต้นบวกปลาย11คูณปลายคูณ10หาร2คุณหารได้ถ้าเกิดเข้าคูณกันแล้วค่อยหารคุณสามารถเอา2เข้าไปหารก่อนได้เลยก็ได้2 1 2 2หาร11ได้มั้ยอ่ะ110ฮะ2หาร11ได้มั้ยคูณเป็น10จะคูณแล้วค่อยหารเลขเยอะๆเลยเหรอหารเลขน้อยๆดีกว่า2 5 10จริงมั้ยคุณทำอย่างนี้ได้เพราะเขาคูณกันอยู่จริงมั้ยถ้าเขาบวกกันอยู่เราจะทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขาคูณหรือหารกันเขาคูณกันอยู่เราถึงจะทำแบบนี้ได้เท่านั้นหารหรอหารไม่ได้ทำไมมันจะเป็นแบบหารมันก็จะเป็นเช่น2เช่น2เช่น4หาร2แล้วค่อยมาหาร2เนี่ยคุณจะเอา2มาหารนี้ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็น4แทนที่ผลลัพธ์จะกลายเป็น2เพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยถ้าคุณทำมันมีอีกแบบนึงนะ4หาร2แล้วก็โดนอย่างเงี้ยคุณดูดิคุณดูมันซ้อนอีกทีนึงเห็นมั้ยทำได้ไหมถ้าแก้ได้นะต้องรู้ฝึกแค่รู้วิธีการลบเศษส่วนหารเศษส่วนก็ทำได้ทำอะไรอ่ะสองหารสี่จบไม่ใช่สิเดี๋ยวดูสิอันนี้ก็คือตอนนี้ครับหนึ่งกำลังสี่สี่กำลังสี่ลุงสี่กำลังสี่เกือบสี่ร้อยไม่ใช่หรอกก็สองหารสองแล้วก็สองหารสี่มันต้องหารจากข้างในออกมาไม่ใช่หารจากข้างนอกอ่ะหนึ่งคูณเวลาเอ็ดคูณห้าหนึ่งคูณห้าก็เป็นห้าหนึ่งคูณอีกห้าก็เป็นห้าเป็นห้าสิบห้าจริงไหมคือถ่ายบนห้าสิบห้าแต่นี่ก็ห้าสิบห้าไหมแต่ว่าอะไรหนึ่งใช้ได้กี่ครั้งครั้งเดียวก็เราใช้เกินไปครั้งหนึ่งใช่ไหมก็เอาลบคือเป็นหนึ่งครั้งก็เหลือก็เหลือเท่าไหร่เหลือ54อ๋อมันก็ได้54กับ55จริงไหมตรงนี้มี54ตรงนี้มี55ก็รวมกันเป็นก็มารวมกันได้เลยมันก็จะกลายเป็น9เป็น10ต่อ9จบเฮ้ยตั้งใจฟังไหมเนี่ยให้เป็น109ครั้งที่10อ่ะคิดว่าทำได้ไหมพี่อยากได้พี่อยากได้ครั้งพี่อยากได้ครั้งที่20อ่ะพี่อยากรู้อ่ะสงสัยครั้ง20มีกี่ลูกเอามานี่ต้นก็คือ1ต่อไปเป็น21ต้นบวกปลายต้นบวกปลายคือปลายหาร2ต้นคือ1คูณปลายคูณ20อีกทีตัดศูนย์สองคูณหนึ่งสองสองสองเป็นห้าเติมศูนย์แล้วก็หารด้วยสองจริงไหมก็สองครั้งก็เอาคืนเขาครั้งหนึ่งก่อนเราชอบยืมชอบยืมเราไม่ค่อยคืนมันยืมแล้วไม่คืนคุณคุณจะลบหนึ่งทำไมยังคุณก็นับถอยหลังมาหนึ่งดิมันก็เป็น209คุณต้องนั่งลบงี้ไหมไม่ต้องนะคือ210บวกอะไร200ที่นั่งบวกเลขของพี่อยู่
แม่บวกกันเลยเออที่บวกกันสิเอาอันนี้มันแถวล่างจะนับแถวเดียวเนี่ย209ก็บวกกับ209อ้าวบวกกับ209ทำไมล่ะก็บวกกับ210เออก็คืนเขาไปทั้งอยู่จะคืนอีกครั้งใหม่ตรงนี้8เป็น4ชนกันเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเขาใครแพ้ปุ๊บตายเลยตายแม่งตรงนั้นแหละจะตายตรงนั้นเลยถ้าแพ้ก็กลับแพ้ก็กลับบ้านกลับตายแบบนี้เหรอเอาออกจากปากจะได้ถ้าไม่เอาออกจะได้ตายแบบนั้นจริงๆแหละเป็นอะไรต้องอมขยะในญี่ปุ่นเอาไปทิ้งพอหลังจากปุ๊บมันจะแพ้ไป8ที มันจะแพ้ไป8ประเทศจริงมั้ยโดยเขาบอกว่าอะไรเกาหลีใต้ตายตรงเขาผ่าน16ทีมแต่แพ้ตอน8ใช่มั้ยต่อปี53แปลว่าอะไรเขาแข่งตรงนี้แล้วเขาแพ้ใช่มั้ยก่อนแพ้เขาต้องแข่งตานึงก่อนจริงมั้ยแปลว่าจะเป็น3บวกอีก1ตาจริงมั้ยไอ้ตาสุดท้ายที่ตายแล้วแหละ4ตอนนั้นแปลว่าปี53แข่ง4ครั้งต่อมาปี55ปี45ก็แข่งเหมือนกันแหละระบบเดียวกันเลยแปลว่าอะไรแต่นั้นเราก็มาต่อเราคิดต่อตรงนี้ได้เลยใช่ไหมมันก็จะเป็น3บวก1ต่อมาเขาก็บอกพอเข้า8ทีมสุดท้ายใช่ไหมเขาก็จะไปแข่งกันอีก4ทีมปึ๊บ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 ชนกันบอกว่าแล้วก็บอกเกาหลีใต้ชนะได้อันดับ4แปลว่าอะไรเขาผ่านตรงนี้จริงไหมเขาต้องผ่านแข่งอันดับเพราะนั้นแข่งอีกรอบนึงต่อมาพอเหลือ4ทีมสุดท้ายปุ๊บเขาจะแข่งกันเอเลยเขาจะแข่งกัน2คู่แล้วปึ๊บ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 แข่งกันโดย
สองทีมที่ชนะปุ๊บจะเข้าสู่ชนะรอบคัดเลือกรอบชนะส่วนสองทีมที่แพ้จะแข่งกันเพื่อชิงอันดับ3แปลว่าอะไรเขาแพ้ใช่ไหมแล้วมาแพ้ซ้ำซ้อนแปลว่าอะไรได้อันดับ4จริงไหมเพื่อให้ได้อันดับ4เขาต้องแข่งอีกรอบหนึ่งแข่งอีกรอบตรงนี้คือแพ้แล้วใช่ไหมแล้วค่อยมาแข่งรอบตัดเชือกแล้วก็ตายอีกรอบหนึ่งแปลว่าอะไรเขาชนะมากี่ครั้งมากกว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ปึ๊บ1บวก1บวก1เป็น3 3จบเอาออกมาโอ้ยฟังอยู่มันไม่ใช่ขวดมันคือญี่ปุ่นไงโอเคต่อมาตามโจทย์พี่แล้วโจทย์พี่มี64ประเทศที่มาแข่งกันโดย64ประเทศนี้พี่แบ่งเป็น8กลุ่มเพื่อรอบแข่งในรอบคัดเลือกนี่คือรอบคัดเลือกทุกในแต่ละในกลุ่มเนี่ยจะเจอกันเองครบทุกคนจะเจอกันเองครบทุกประเทศก็คือทีมเดียวกันต้องเตะด้วยกันทีมนึงอ่ะจะเจอกันกับทีมอื่นทุกทีมเลยในกลุ่มตัวเองเช่นในกลุ่มมี5คนใช่ไหมก็จะหักทีมตัวเองไป1คนใช่ไหมอีก4ทีมที่เหลือเขาจะต้องเจอด้วยกันเจอคือไปลุยแข่งด้วยกันต่อมาพอผ่านปุ๊บก็จะเหลือ32ทีมสุดท้ายอันนี้ก็คัดเลือกเหมือนกันคัดเลือกแบบไป8กลุ่มอีกรอบนึงแล้วก็ทำเหมือนเดิมต่อมาตัวนี้จะเข้า16ทีมสุดท้ายแล้ว16ทีมเป็นต้นไปอ่ะจะแข่งทัวร์นาเมนต์ทีเดียวตายจบกลับบ้านแล้วเขาแบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มจับคู่กันเองหาร2ไงก็จับคู่ตัดแพ้ปุ๊บตัดจบเลยแพ้ปุ๊บตัดก็จะเหลืออีก8ทีมใช่ไหมก็จะเหลืออีก8ทีมสุดท้ายทีมอะไรประเทศไหนเป็นสมมติว่าเป็นประเทศ AA แล้วกันคุณตั้งใจเป็นประเทศไหนไม่ประเทศไทยไม่เดี๋ยวเพราะว่าอันดับมันเยอะอันนี้เป็นจักรวาลนี่เป็นจักรวาลที่2จักรวาลที่2จักรวาลที่2ไม่มีไทยจักรวาลที่2มีประเทศ A แฟด A เล็กถึง A แฟดแล้วก็ถึง A ใหญ่ถึง A สุดใหญ่เขามาแข่งกันเองไม่รู้เลยถึง64มาช่างมันประเทศของเราเนี่ยประเทศเนี้ยประเทศ AA เนี่ยประเทศ AA เนี่ยอ่ะมาดูนะรอบ8พอคัดรอบ8สุดท้ายเขาจะแข่งทัวร์นาเมนต์อีกรอบนึงแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วชนกันใครแพ้ปุ๊บตัดออกเลยก็จะเหลืออีก4ทีมใช่ไหม4ทีมก็จะแข่งกันเองโดยแข่งเป็น2กลุ่มพอแข่งเสร็จปุ๊บใครชนะถ้าทีมชนะก็จะไปเจอกับทีมชนะผู้ชิงอันดับ1ส่วนทีมแพ้ก็จะเจอกับแพ้แล้วตัดเป็นอันดับ3พอดีว่า AA เนี่ยเก่งมากเลยได้ที่2ปีนี้ได้ที่2ส่วนปีที่แล้วเนี่ยปี 2000XX-1 เนี่ยเขาได้อันดับบอกโอ้ยแย่มากเลยอยู่ที่ตรงเนี้ยอยู่ที่16รอบสุดท้ายอยู่ที่16สุดท้ายมาแพ้ตรงนี้อันนี้คือแพ้อันนี้คือแพ้มาแพ้ตรงนี้มาแพ้ในรอบ16แต่เข้าคือผ่านเข้า16นะแต่ติดตรง8ละไปไม่ได้แล้วส่วนแบบปีเนี้ยปี XX เนี่ยปี 2000XX เนี่ยโอ้โหเข้ามาแบบมาเลยมาแรงเลยได้อันดับ2แพ้อันดับเดียวถามว่าเขาแข่งกี่รอบกันจ๊ะเขาแข่งมากเขาแข่งรวมกันแล้วกี่รอบหรอถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้อันนี้ระบบพบกันหมดนะพบกันหมดทัวร์นาเมนต์อันนี้ตัดเชือกตัดเชือกพบกันหมดใช่ไหมคือในกลุ่มเดียวกันจะพบกันเองจะเจอกันเองหมดอันนี้คือจำนวนกลุ่มของ2รอบคัดเลือกนี้ส่วนนี้แบ่งเป็นคู่จับคู่แล้ว64แบ่งเป็นกี่กลุ่มเอ่ย8ก็เหลือกลุ่มละกี่กลุ่มละกี่ประเทศกลุ่มละ1ประเทศกลุ่มละ8ประเทศแปลว่าในนั้นมี8ประเทศใช่มั้ยประเทศ AA ก็ต้องไปเจออีกกี่ประเทศที่ไม่ใช่ตัวเองก็เหลืออีกกี่ประเทศ7ประเทศอีกครั้งละเขาต้องชนะขึ้นมาจริงไหมเก็บต่อมาเข้ามารอบนี้อีกรอบนึงรอบ32ทีมสุดท้ายแบ่งไปกี่กลุ่มแบ่งเป็น8กลุ่มเกิดอะไรขึ้นอีกแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละกี่คน
ฮะถุงละ8เหรอถามดีๆถามดีๆดิเอ๊ะเบอร์32เองนะฮะถุงละ5เหรอ58 40เกินแล้วประเทศเขาเจอกันหักเอา AA 1ลิแปลว่าเขาต้องแข่งอีกเกือบประเทศ3ประเทศรวมเป็นบวกอีก3ใช่ไหม7แล้วก็8 9 10 10ต่อมานี่ระบบทัวร์นาเมนต์แพ้จัดแพ้จบเลยแพ้ก็บวกรอบที่เขาแข่งไปด้วย1ก็เป็น11อันนี้1รอบอันนี้ไปอันนี้กี่รอบอันนี้ก็ทัวร์นาเมนต์เหมือนกันรอบเลยเหรอแข่งรอบเดียวเราขึ้นเลยนะชนะก็ขึ้นเลยทัวร์นาเมนต์เนี่ยชนะทีเดียวขึ้นก็ตรงนี้ปุ๊บอีก1รอบคือตรงนี้ไงอันนี้อีก1รอบอ่ะอันนี้ของปีไหนคุณคิดของปีไหนปี -1 หรือปี1ปีนี้หรือปี -1 ไม่ AA ทุกประเทศอ่ะอันนี้คือปี -1 หรือปี -1 ปี -1 แพ้ตรงนี้คือจบตรงนี้ก็ถ้าเกิดเขาแพ้ตรงนี้แปลว่าการแข่งรอบสุดท้ายแข่งตรงนี้เขาแพ้แล้วเขาจบเลยใช่มั้ยอันนี้คุณนับถึงตรงนี้มั้ยแปลว่าก็11ครั้งใช่มั้ยครั้งนี้ต่อมามาคิดปี1แต่ว่าคุณต้องคิดตั้งแต่แรกฮะคิดตั้งแต่แรกไม่ต้องต่อเลยเพราะว่าตรงนี้เขาชนะในปีนี้เขาชนะขึ้นมาแปลว่าอันนี้แข่งกี่รอบชนะอันนี้ทัวร์นาเมนต์4รอบ4รอบเหรอทัวร์นาเมนต์นะ2ฮะใช่เหรอ1รอบก็แค่แข่งก็ขึ้นมาเลย12รอบต่อมาจด11ไว้ด้วย11คูณ2000 AA ลบ1จริงมั้ยล่ะต่อมาขัดละขัด4อันดับสุดท้ายจำได้มั้ยคืออะไรบ้างแข่งแบ่งเป็นคู่ๆแข่งกันแข่งรอบนี้ถ้าชนะขึ้นไปแข่งกันเลยถ้าแพ้มาตัดเชือกอันนี้เขาอยู่อันดับไหน2ตัดเชือกเขาตัดเอาอันดับ3แล้วก็เขาขึ้นชนะไหมชนะขึ้นไปแข่งเลยเพราะว่าบวกอีก1ครั้งเป็น12 13ต่อมาคนนี้เขาขึ้นชนะขึ้นมาเขาต้องแข่งอีกรอบนึงเพื่อชิงอันดับ1ใช่มั้ยอันนี้เขาได้อันดับ2แปลว่าอะไรก็แข่งอีกรอบนึงจริงมั้ยก็เป็น14อ่ะเขาแข่งรวมกันได้เท่าไหร่จ๊ะมาถึงอันดับ2เนี่ย15ถูกต้อง20ข้อ20ไม่มีอะไรมากพอจะพิจารณาข้อนี้เขาบอกว่าคุณมองมาจากด้านหน้าคุณเห็นไปอย่างนี้มองด้านไปอย่างนี้มองด้านข้างข้างของข้างลองนั่งครับมองข้างซ้ายสุดเป็นทางนี้ถามว่าลูกบาศก์เนี่ยใช้ลูกบาศก์น้อยอย่างน้อยทั้งหมดสี่กี่ลูกใช้ลูกบาศก์น้อยกี่ลูกวิธีการคิดฐานก็ต้องเป็นหนึ่งจริงไหมถ้าคุณมองข้างบนเนี่ยมันจะเห็นทุกลูกจริงนะต่อมาดิคุณมองมาด้านหน้าแล้วเห็นแล้วตรงกลางต้องมีหนึ่งอันจริงไหมต้องมีสองอันเด้งต้องมีสองอันก็คือหนึ่งอันด้านหน้าคือเวลาเรามองด้านหน้าจะมองอย่างนี้ไงมองด้านข้างซ้ายมองมาทางนี้มองด้านบนคือมองมาอย่างนี้เรามองขึ้นมาตรงๆอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพี่วาดเป็นสามมิติให้ดูคือเวลาคุณมองมาด้านหน้าเห็นไหมคุณจะต้องเห็นเป็นขั้นบันไดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็เอาไว้ตรงกลางเพราะมันเห็นได้ทุกฝั่งเลยมันเห็นได้ได้ทุกจุดดีมากเห็นไหมคุณจะเห็นสามช่องนี้แล้วก็ช่องนี้คุณก็ต้องให้เห็นช่องอีก2ช่องตรงนี้นะพี่ก็เติมมาดิแล้วพี่คุณจะต้องเห็นทางซ้ายเป็นแบบนี้เป็นอีกฝั่งแปลว่าทางซ้ายคือฝั่งนี้ใช่ไหมดังนั้นเวลาพี่มองมาทางซ้ายพี่ก็ต้องเห็นตรงนี้2ตรงนี้3ตรงนี้2แล้วตรงนี้1ตอนนี้พี่หักออกแถวล่างใช่ไหมมันก็จะเหลือ2แล้ว1แปลว่าอะไรพี่ก็วางตรงนี้ไปดิจริงไหมวางมาตรงนี้ปึ๊บวางมาตรงนี้อีกบล็อกนึงให้มันเต็มใช่ไหมเวลาเขามองมาจากทางซ้ายเขาเห็นเป็นอะไรล่ะตรงนี้2ชั้นตรงนี้3ชั้นจริงไหมตรงนี้2ชั้นตรงนี้1ชั้นตรงไหมประมาณตัวนี้เขามองมาตรงนี้ด้านหน้าเขามองมาตรงนี้3ตัวนี้1 2 3เรียงไหมเรียงยังเพราะฉะนั้นนับนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ลูกเอาง่ายตรงฐาน9ลูกแล้วก็ตรงข้างบนอีก3อันเป็น12จบทำไมถึงนับฐานตรงนี้ไม่ถึงต้องนับ
ที่เห็นเป็นอย่างเงี้ยพี่ถามว่าพี่บาร์นี่น้อยสุดเนี่ยพี่ใช้รูปบัตรกี่รูปถึงที่จะทำอย่างนี้ได้พี่มองมาจากข้างบนแล้วก็อันนี้คือบนอันนี้คือหน้าพี่วางน้อยสุดพี่ต้องวางยังไงให้มันเป็นอย่างพี่ต้องวางน้อยสุดพี่ต้องวางยังไงพี่จะทำได้อย่างนี้พี่ต้องวางกี่รูปถึงจะทำได้ขนาดนี้เอาสองที่วางรวมกันเลยไม่ถูกต้องคิดว่าคุณต้องวางรูปบัตรยังไงแล้วพี่เห็นเป็นอย่างนี้บางไว้แบบให้มันพอเห็นด้านเดียวพอเออมันน้อยสุดมันก็ทำอย่างเงี้ยจริงมาหลับเออแล้วก็ให้ตะมันสุดอีกหนึ่งเขาต้องวางคุณจะวางตัวนี้สองหรือวางตัวนี้อีกหนึ่งละให้มันน้อยสุดก็คุณก็ต้องวางอีกหนึ่งอันนี้วางเป็นคุณวางฐานก่อนใช่ไหมแล้วทำไงต่อก็จะเหลือไอ้สองสี่อันนี้ใช่ไหมอ๋อคุณต้องดูคุณต้องวางฐานให้มันถ้าเห็นรูปอ่ะคุณต้องยึดจากข้างบนเป็นหลักก่อนให้ยึดจากข้างบนเป็นหลักให้วางฐานแบบนั้นเป๊ะๆให้วางฐานตามข้างบนก่อนอย่างละหนึ่งให้มันน้อยไว้ก่อนใส่เยอะไม่ดีดีอ่ะนะพี่ก็เห็นว่ามี16อันพี่มองข้างบนก็เห็นแล้วเนี่ยมันมี16อันก็เห็นมันไม่เห็นเองพี่มองจากข้างบนพี่ก็นับได้หรอกพี่นับจากข้างบนเป็นหลักไงเขาจะดูจากข้างบนเป็นหลักข้างบนเป็นตัวบอกเลยสี่เหลี่ยมอยู่จำนวนหนึ่งคุณเอามาวางให้พี่มองจากข้างบนแล้วเห็นเป็นแบบนี้คุณพี่มองอย่างเงี้ยพี่มองอย่างนี้เลยนะต่อมาพี่มองจากข้างหน้าคือพี่ก้มหน้ามองอย่างนี้แล้วพี่เห็นแบบนี้คุณต้องวางยังไงก็ได้ให้พี่เห็นภาพนั้นอ่ะโดยใช้รูปบาทให้น้อยที่สุดเออข้างหน้าอันนี้คือที่พี่เห็นจากข้างบนเคลียร์ข้างบนแล้วเขาเห็น16อันแน่ๆเขาเห็นแต่ข้างบนแบบนี้แล้วไงพี่ก็ต้องวางแบบนี้ปึ๊บญี่ปุ่นสนใจหน่อยมาดูต่อมาเห็นไหมพี่ก็ต้องวางอย่างนี้แล้วจริงไหมเพื่อให้พี่เห็นจากข้างบนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมปึ๊บอ่ะพี่ตอบหน่อยปึ๊บพี่ต้องวางอย่างนี้แล้วจริงไหมเพื่อให้มันเห็นจากข้างบนอย่างนี้ต่อมาอันนี้คือด้านหน้าจริงไหมพี่ก็วางต่อมาตรงนี้ดิปึ๊บจริงไหมอีก3อันพี่ก็จะเห็น2ชั้นนี้แล้วใช่ไหมพี่เห็นเป็นแบบนี้แล้วต่อมาพี่ก็เติมอันนี้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพี่ก็เห็นอันนี้ละจบพี่วางตัวนี้ไปอีก4รูปแล้วก็วางฐานอีก16
ก็จะเป็น16บวก4ติด20อันไอ้ญี่ปุ่นวาง9อันน่ะคุณจะวางแบบนี้ได้แต่คุณจะวางข้างบนยังไงให้เห็นอย่างนั้นอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบมันจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยคุณถ้าผมวางอย่างเงี้ยคุณจะเห็นเป็นก้านเส้นอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยคุณจะเห็นก้านอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยถ้ามองจากข้างบนเพราะคุณไม่ได้เติมข้างหลังด้วยไงลงไปตรงไหนอีกมั้ยเอาฝาคิดหน่อยฝาเริ่มมีฝาหายก้อนตัวไปบนถนนเท้าเนี่ยถนนที่หลอดไฟปิ้งปิ้งปิ้งไปเรื่อยๆแล้วอินทรีย์3เนี่ยเดินจากดวงแรกไปถึงดวงที่16เดินไปใช้เวลา3นาที1ถึง16เนี่ยใช้เวลา3ถามหน่อย16มีไฟมีระยะห่างระหว่างไฟกี่หลอดระยะตรงเนี้ยมีกี่ระยะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมีกี่เซนอืม16ตรงนี้มีกี่เซนมีกี่เซน96เซนผิด15เพราะว่าอะไรตรงแรกเราไม่ได้นับเซนนี้เราไม่ได้มีตรงนี้ไงมันมี15เอ้า10ระหว่างหลอดไฟ1หลอดเขาใช้10 15หลอดระหว่างระยะทางระหว่าง15หลอดก็ใช้3นาทีหนึ่งนาทีเขาใช้กี่หลอดหนึ่งนาทีเขาใช้15หลอดหนึ่งนาทีฮะกี่หลอดสามนาทีใช้15หนึ่งสามนาทีเดินไปได้15หนึ่งนาทีล่ะไปได้ไปได้9ฮะหนึ่งนาทีนะคิดดีๆสามนาทีได้15หลอดหนึ่งนาทีได้กี่หลอดนี้ต้องโควิเคราะห์เลยต้องใช้ฟังหน่อยนะตรงนี้ยากถ้าอินทรีย์จับเวลาใหม่เขาเดินจากดวงที่16กลับไปถึงดวงไหนไม่รู้แหละแล้วก็เดินวนกลับมาดวงที่9เขาใช้เวลา7นาทีด้วยอัตราเดิมด้วยความเร็วเดิมถามว่าไอ้ดวงเนี้ยไอ้ดวงที่เขาเดินไปคือดวงที่เท่าไหร่เขาเดินวนกลับมาดวงที่9ด้วยนะเริ่มยากแล้วอ่ะต่อมามันจะมีระยะทางอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนตอนนี้วิธีการคิดนะตรงนี้มันจะยากไอ้ตรงเนี้ยแหละแค่คิดได้ว่า1นาทีมันได้500ก็ยากแล้วนี่ใช่มั้ยเอาก็แค่เอาต้องเอาลบ1จริงมั้ยแต่ถ้าสติไม่ดีเอา16ลบ16เอา3หาร16ไม่ได้งงดิเป็นไงล่ะงงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอ่ะ1นาทีได้500เพราะฉะนั้นมาคิดต่อดูที่16เนี่ยอันนี้คือดูที่16อันนี้คือดูที่9อันนี้คือดวง E ไอ้สี่เหลี่ยมให้เป็น X แล้วกันดูที่ Xพี่ไม่รู้แหละว่าเขาเดินไปตรงเนี้ยเท่าไหร่จริงไหมแต่พี่รู้ว่าเดินระยะที่ผ่านเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ระหว่าง9ถึง16เนี่ยพี่ถามหน่อยพี่ต้องลบ1ไหมเพราะว่าอะไรมันนับตามไอ้นี่เลยใช่ไหมพี่ก็นับอีก9 10 11 12 13 14ไม่ต้อง7จริงไหม7แปลว่าอะไรถ้าเขาใช้เวลาเดิน7นาทีแปลว่าเขาเดินไปกี่1นาทีเขาเดินได้5เพราะนั้น7นาทีก็เอามาคูณ5ก็เป็น35งั้นพี่เอา7ไปลบ35ไหมเพราะนั้นก็จะเหลือ28เหลือ28ยังคุ้นดีใจถ้าคุณเดินตรงนี้ไป28หลอดจะอะไรขึ้นเดินกลับได้ไหมได้เดินกลับไหมได้เหรอครบ7นาทีแล้วล่ะเดินมาถึงตรงนี้ก็7นาทีแล้วจริงไหมถ้าเกิดถึง28เพราะนั้นแปลว่าอะไรคุณก็แบกครึ่งจริงไหมจะได้เดินมาแล้วเดินกลับก็เหมือนคุณแบบก็เหมือนคุณเดินจากหน้าบ้านเนี่ยเดินจากเนี่ยไปหน้าบ้านแล้วเดินกลับมาด้วยอัตราเดินเท่าเดิมคุณจะใช้เวลาเท่าเดินเป๊ะเลยจริงไหมเฮ้ยไม่ให้หารแบบนี้หารสั้นอย่าหารแบบนี้ดิฝึกหารสั้นเข้าไปจะได้หารเร็วๆแป๊บนึงนะมาดูนะข้อ14ใช่ไหมเขาเดินมาอีก14แล้วเขาก็เดินกลับมาถึง9จริงไหมแปลว่าเขาก็เดินไปอีก14ช่วงเพราะนั้นก็จะเป็น16บวก14เป็นช่วงที่เท่าไหร่บวกอีก14เป็นบวก14เป็นเท่าไหร่16บวก14เพราะเขาเดินไป14ช่วงใช่ไหมพอเดินไป14ช่วงหลอดไฟก็จะเพิ่มทีละ30 30จบยากไหมไม่แค่อะไร
หาอัตราเร็วให้ได้ก่อน
หนึ่งนาทีพี่เดินก็ตั้ง15รอบนะพี่วิ่งเร็วมากพี่เดินเร็วมากพี่ก็ปุ๊บในการทางทุบทิ้งแล้วก็เอาอันใหม่มาใช้ก็จับได้เหมือนเดิมแหละตั้งแต่31พี่เดินตั้งแต่31เนี่ยไปถึงดวงที่เท่าไหร่ไม่รู้พี่เดินตรงกลับมาดวงที่16เนี่ยพี่ใช้เวลาไป5นาทีถามว่าไอ้พี่ที่ดวงที่พี่ไปถึงอะระหว่างดวงที่พี่ไปถึงจะถึงดวงที่1อะมีหลอดไฟทั้งหมดกี่ดวงอะไรอยู่ที่ที่นี้ไม่ได้สิสุ่มเลขมาสุ่มนี้ก็ไม่ถูกหรอกเอาก็คิดสิเมื่อกี้คิดอยู่แล้วก็ลืมอ่ะใบให้หนึ่งเวลา5นาทีพี่เดินได้กี่ดวง5นาทีพี่เดินได้กี่ดวงเออผมคิดเอาเอา5นาทีพี่เดินได้กี่ดวงเอดิสันคนนี้เดินได้กี่ดวง2นาทีเดินได้31ดวง5 1นาทีเดินได้15ไงก็คุณคิดไปเนี่ย1นาทีเดินได้15ดวง5นาทีควรคิดได้อยู่ว่าจะบรรลุธรรมเอาใน5นาที15คูณ5 5 5 25 5คูณ5เป็น25ใด5คูณ2 5 5 5ก็6 7 75หารแล้วก็หารได้1ก็75ไง75แล้วพี่เดินกลับมาถึง3พี่เดินกลับมาถึง16นี่คืออะไรเอ่ยพี่เอาระยะไหนฮะพี่เดินกลับมาถึง16พี่เดินครั้งเดียวหรือ2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งหรอครั้งเดียวพี่เริ่มจาก21ใช่ไหมพอเดินตรงนี้ไปครั้งเดียวอันนี้เดินไปเดินกลับเป็นกี่ครั้งเป็นกี่ครั้งไม่อันนี้เดินไปกลับเนี่ยเป็นกี่ครั้งครั้งเดียวเองหรอพี่เดินไปถึงเครื่องหมายเดินไปแล้วก็เดินกลับมาถึง16เลยสองครั้งแปลว่าพี่ก็เอาครั้งหนึ่งออกแล้วพี่ก็คิดสองครั้งมันคือเท่าไหร่จริงนะไอ้ครั้งหนึ่งนี่ห่างกันเท่าไหร่สามเอกกับดวงที่16เนี่ยอะไรดวงที่เอา75ไปลบ16เหรอในย่าตรงนี้ไงลบตรงนี้เอาญี่ปุ่นสนใจหน่อยสิพี่บอกให้สนใจเพราะนี่ญี่ปุ่นทำเองอยู่ไงอะไรแล้วอ่ะที่31กับ16มีกี่ดวงมีกี่ช่องระยะเนี่ยเอามาทำอะไรกันได้เลยฮะ31ถึง16เนี่ยนะมี2ช่องเร็วเอาคำตอบมาตอบ2เหรอถามมาให้พี่น่าถามว่าอะไรยังไม่เขียนคำถามเอาก็พูดอย่างเงี้ยเลยไม่แง่บอกไงผมก็ฟังไงไม่ถามว่ารู้ว่าระหว่างตรงนี้ถึงตรงเนี้ยมีหลอดไฟทั้งหมดกี่ดวงตรงนี้ถึงตรงนี้คุณก็ต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้นั่นน่ะคือดวงที่เท่าไหร่หรอแน่ใจเนาะดวงที่75พี่เดินกลับมาตรงนี้ด้วยนะไอเดินกลับมาตรงนี้คือเท่าไหร่ถ้ามันเป็นปัญหาไอตัวปัญหาคือไอตัวนี้ใช่ไหมเอาออกดีไหมล่ะก็อันนี้มีระหว่างอันนี้มีกี่ดวงล่ะระหว่าง31ถึง16เนี่ยมีกี่ดวงต้องนับว่ามันมีกี่ช่องแต่ว่าช่องกับดวงตอนนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าไม่ได้เริ่มที่1ใครตั้งเอ่ยก็เหมือนกับยูเพกไงพี่รู้จะทำให้ถูกยังไงวะ15ดวงไปว่าก็ไปหักจากตรงนี้ดิก็เหลือ15 75เนี่ยเอาตั้งลบในใจได้เลยเนี่ย5ลบ5เหลือกี่ดวง60หักจบไหม60ดวงเหลือ60ดวงแล้ว
ระยะทางตัวนี้กับตรงนี้ไปกลับมันต้องเท่ากันนะแปลว่าอะไรคุณก็ต้องแบ่งถูกสิมันเป็น2ตัวเท่าๆกันก็คือการหารด้วย2ก็เป็น30 30แปลว่าอะไร31ไปถึงตัวนี้มันถึงมันหารไปอีก30ดวงจริงไหมแปลว่าอะไรแปลว่านี่คือดวงที่เท่าไหร่ถ้ามันหารตัวนี้ไปอีก30เนี่ยแต่ว่าอันนี้คือดวงที่เท่าไหร่อันนี้คือ31เนี่ยเดิมอีก30เองที่เดิมอีก30เนี่ยจาก31ที่เดิมอีก30แปลว่าที่ไปถึงอันนี้คือดวงที่เท่าไหร่61ระยะถามหน่อยว่าระยะตรงนี้กับตรงนี้จำนวนดวงมันเท่ากับไอ้ดาวไอ้ดวงที่พี่ยืนอยู่ใช่ไหมงั้นไอ้นี่คือดวงที่เท่าไหร่ต่อปีกี่ดวงไประหว่างตรงนี้กับตรงนี้มีกี่ดวงก็มี61นั่นแหละงงอะไรจะไปลบ1ทำไมล่ะจบข้อต่อไปเดี๋ยวก็จะสับสนมึงงงกับการลบด้วยเนี่ยว่าควรลบดีไหมหรือไม่ควรนี่คือรูปรูปสามในช่องขาวก็จะมีสามเหลี่ยมซ้อนมาอีกถ้าถามว่าสามเหลี่ยมขาวเนี่ยทำไปเรื่อยๆถึงรูปที่หกเนี่ยจะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่ได้นับเป็นกี่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่ได้แรงเงาวิธีการคิดสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่แรงเงาที่ให้สูตรเลยนะตลอดรูปนี้รูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6ยกกำลังเหรอใช่ฮะก็นี่มี3เห็นมั้ยอันนี้เป็น3ช่องใช่มั้ยมันเป็นแบ่งตรงนี้มันจะแบ่งช่องจาก3มันก็จะเพิ่มไปอีก3ใช่มั้ยมันมีอีก3ใช่มั้ยอ่ะคุณฟังพี่นะอันนี้มีอยู่1ใช่มั้ยต้องแบ่งอีกเป็น3ใช่มั้ยต่อมามันก็เป็นการ1เอา1มาคูณด้วย3ต่อมาไปคิดต่อตอนนี้มี3ช่องใช่ไหมสีขาวเขาก็เอาสีอันนี้มาแบ่งครึ่งมาแบ่งเป็นอีก3ไอช่องว่างขาวมันก็จะโดนแบ่งด้วย3ไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรมันก็จะคูณ3คูณกันไปเรื่อยๆเพราะนักปุตก็ควรเอาดาวเอาไว้ที่เหลือตัวไปยังไงเขาถาม6เอ้ยไม่ใช่นี่ก็ถาม6ถามคูณกัน6ครั้งไง6คูณไม่ได้เยอะมากหรอก3คูณ3จับคู่คูณจะง่ายกว่าจับคู่แบบนี้เหรอจับคูณคู่ไหนมันก็เท่ากันเหรอตอนนี้จริงป่ะเหรอมันเป็น3คูณ3เป็น9 3คูณ3เป็น9 3คูณ3เป็น9ก็มี9กี่ตัวมี9อยู่3ตัวแล้วก็คือ999เป็นท่องได้นี่99เป็น9981อ่ะต่อมาเป็น81คูณด้วย81คูณด้วยก็เร็วกว่ามั้ยเร็วกว่านะคูณ3เหลือตัวเยอะมั้ย9872จบเร็วมั้ย700729รูปที่8อ่ะคำถามพี่รูปที่8มีกี่อันรูปที่8มี3เหลี่ยมที่ไม่ได้แรงเงากี่รูปหาเหรอใช่หาดิสามยกกำลังแปดได้สามคูณ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 สองแปดสามคูณสามเป็นเก้าก็คูณต่อเป็นอันนี้ก็เป็น99เป็น81 99เป็น81เออก็จับคูณกันจบ81คูณ81เนี่ยนะใช่81คูณ81 1คูณ1เป็น1คูณ8 1คูณ8เป็น8เอ้ย1คูณ1บอดี้
891คูณ8คูณ1เป็น8 8 8เป็นอะไรเอ๊ะคูณดีๆมันพาร์ทที่2ไงยูมาคูณตรงนี้ได้2เดิมพี่เรียนมาเรียนมา2เดือนพี่จะจำได้แล้ว8863อะไรท่อง8863มา2เดือนจนพี่จำใจแล้วคุณท่องผิดท่องเป็น13ตลอดเอาเร็วๆมีเวลาเล่นกำลังจะขึ้นข้อ24รอเขาท่องแม่8ให้เสร็จก่อนแค่ท่องไม่ได้ท่องไม่ตามเลย7ข้อยาวเท่ากับ14ข56 88 64เอามาบวกกันก็เป็น1868 1511ข้อ24เศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คือเหมือนการหารแต่ว่าเลขตัวบนมากกว่าตัวล่างตอนนี้มันจะหารไม่ได้เราเรียกว่าเศษส่วนแท้เช่น4ส่วน9หรือ4ส่วน9หรือ6ส่วน12เขามีเลขมาทั้ง4ตัวตัวเป็นเลข1 3 5 7เวลาเขาสร้างเขาสามารถเอาเลขมาประกอบเป็นเลขกี่หลักก็ได้โดยใช้ได้1ครั้งเช่น
เลข1,357คุณเอาเลข10ตัวมาต่อต่อเป็นเลขหลักพันก็ได้หลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้หรือใช้เป็นหลักหน่วยก็ได้โดยใช้ไม่เกิน1ครั้งเอามาสร้างเศษส่วนแท้โดยที่ได้ตรวจตัวเอามาประกอบเป็นนับได้ถามว่าจะได้เศษส่วนแท้มากสุดจะได้เศษส่วนแท้กี่จำนวนมาข้อนี้เลขโดดเนี่ยคุณเอาเลขโดดให้นักพิจารณาเศษส่วนแท้โดยที่ที่ให้ข้างล่างเนี่ยมันมี3ตัวก่อนมันจะง่าย3ตัวข้างล่างมี3ตัวที่ให้เศษเป็น1ก่อนอ่ะตอนแรกมันจะเหลือเลข357ใช่ไหม357ประมาณที่ก็สลับที่ก็สลับ7ไปเป็น735และ573แล้วพี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยได้อีก3ตัวจริงมั้ยล่ะมันก็จะมี3 5 7ก็จะอีก3ตัวมันก็จะเป็น3คูณด้วย4เป็น12ต่อมาเศษส่วนที่เป็น2ตัวต่อมาเศษส่วนที่มีเศษเป็น1ตัวและส่วนมี2ตัวก็จะเป็นที่ให้เศษที่เริ่มต้นให้เศษเป็น1ตัวต่อมาที่ให้ส่วนเนี่ยตัวส่วนมี2ตัวก็จะมี3 5ไม่ก็3 7ถ้าพี่กระสับไปก็เป็น53ไม่ก็73อันนี้ก็จะเป็น4วิธีก็จะเป็น4วิธีต่อจากตัวเพราะนั้นก็ไล่เป็น4 3 2ต่อมาให้ตัวเศษข้างบนมี2ตัวด้วยมันก็จะมีตัวที่ไม่ได้ใช้ก็คืออ่ะ35ก็เป็น17กับ15แล้วก็1แล้วก็1แล้วก็17แล้วก็15ตรงนี้แล้วพี่ก็สลับที่มันเนี่ยเป็น4รูปแบบแล้วพี่สามารถสลับที่ได้อีกเป็น1เป็น7เป็น71ไม่ก็51นะ51ข้างบนแล้ว71อีกทีนึงสําหรับตรงนี้ครับตรงนี้เพราะนั้นก็จะเป็น8แล้วก็เป็น8คูณ4เป็น32ต่อมาพี่ก็คิดข้างบนต้นน้อยกว่าข้างล่างเพราะฉะนั้นสูงสุดก็คือ2ว่าแหละเพราะฉะนั้นต่อมาก็จะเป็น1ต่อ3ตัวอ่ะพี่คิดไปแล้วต่อไปตอนนี้พี่คิดหมดยัง1 3 1 3 2 2และ3 1ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้เป็น12 12 12และ3 12มันรวมเป็น24คูณ3 12ก็เป็น56วิธีคุณก็ต้องไล่6วิธีนะต่อมาของพี่ก็บราไม่ได้เยอะพี่ให้เลขมา4ตัวก็มีเลข3มีเลข7มีเลข9มีเลข6ให้มาสร้างเศษส่วนแท้คือตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างโดยญี่ปุ่นสร้างเป็นเลข2หลักได้สูงสุดแค่2หลัก2หลักสูงสุดเช่นเอา9มาประกอบกับ3เนี่ยก็เป็น3 9อันนี้ได้แต่ถ้าเป็น3 7 9เนี่ยไม่ได้แล้ว3ตัวเกินพี่ถามว่าพี่ทำได้กี่วิธีตัวเศษจะเท่าไหร่ก็ได้จะขอให้น้อยกว่าตัวข้างล่างตัวข้างตัวทุกตัวประกอบได้อย่างมากแค่2หลักเชิญซ้ำกันได้ไหมซ้ำใช้ได้แค่ตัวละหนึ่งครั้งสงสัยตรงไหนอีกไหมเอ่ยเศษส่วนส่วนที่ตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างเลขตัวบนน้อยกว่าเลขข้างล่างเลขสองหลักได้ไหมสองหลักได้แต่สามหลักไม่ได้หนึ่งหลักได้ขอแบบไม่เกินสองหลักอะไม่เกินสองตามหาคนนี้อยู่ป่ะ
แต่ข้างล่างซ้ำไม่ได้จ้ะแต่ว่าใช้แต่ว่าใช้เอามาประกอบกันขอให้ตัวบนน้อยกว่าตัวล่างตัวบนจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้น้อยกว่าตัวล่างจะเป็นตัวเดียวก็ได้สองตัวก็ได้แต่สามตัวไม่ให้ถ้าสามถ้าอย่างนี้ตรงกับตัวนี้ได้ไหมได้ถ้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ขอให้ไม่เหมือนกันขอให้ไม่เหมือนกันเป๊ะๆเหมือนฝาแฝดเหมือนคนที่หน้าคล้ายกันอ่ะแต่ขอให้ไม่เหมือนขอให้มีจุดต่างเช่นแบบมีไฝตรงจมูกอีกคนนึงมีไฝอยู่ตรงตาเงี้ยต่างกันได้อยู่เดี๋ยวข้อต่อไปให้แล้วกันข้างบนน้อยกว่าข้างล่างข้างบนมากกว่าข้างล่างไม่ได้โอเคเข้าใจข้างบนมากกว่าข้างล่างไม่ได้ใช่เป็นตัวเดียวก็ได้ใช้เป็นตัวเดียวก็ได้ข้างบนจะเป็น1ตัวก็ได้ข้างล่างจะเป็น2ก็ได9
็ดร้อยเลยเหรอที่มันไม่มีเงื่อนไขการคูณมันใช้ได้บางกรณีมันใช้ได้แค่บางช่วงในการทำแต่คุณไม่สามารถใช้เพื่อรวบเก็บทุกตัวพร้อมกันได้คุณต้องค่อยๆคุณต้องค่อยๆเจาะใช้ไปทีละครั้งสังเกตไหมพี่ถ้าเป็นพวกเศษฝุ่นถ้าเป็นพวกให้วางเลขธรรมดาไม่มีเงื่อนไขอ่ะคุณจะคูณตั้งแต่ต้นได้เลยแต่ถ้ามีเงื่อนไขโอ้ฝุ่นการคูณตั้งแต่ต้นนั้นคุณจะต้องประยุกต์เปลี่ยนมันคุณไม่สามารถใช้คูณตรงๆแบบนี้ได้ของญี่ปุ่นคุณคูณตรงๆเลยไงเพราะนั้นทีนี้เป็น6วิธีรวมกับ6ของเก่าเป็น12วิธีต่อมาที่เรื่องที่3ต่อมาตัวอื่นเลข1หลักกับเลข2หลักแปลว่ามันไอ้นี่เท่าเดิมใช่ไหมเลข1หลักเอาไว้ข้างบนยังไงก็น้อยกว่าเลข2หลักเพราะนั้นพี่เอาเลขทุกตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ใช่ไหม1ตัวจริงไหมก็ถ้าข้างล่างเป็น2หลักมันยังไงมันก็เยอะกว่าเพราะนั้นแปลว่าอะไรพี่ก็มันก็จะเกิดไอ้นี่ซ้ำอีกใช่ไหมมันจะเกิดไอ้นี่ซ้ำอีก3รอบก็เป็น18บวกอีก12ก็เป็น30วิธีละต่อมาพี่ให้ข้างบนเนี่ยให้ข้างบนเนี่ยมาเป็น2ตัวชุดสุดท้ายคือข้างบนเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นก็ไล่ตามที่ญี่ปุ่นไล่มาครบเลยแหละ10วิธีไล่ปุ๊บคุณจะได้ประมาณ10คุณจะได้10วิธีรวมกันอีกเป็น40จบมันไม่ได้เยอะมากเอาจริงๆนะญี่ปุ่นพี่ลบกระดานหน่อยลบกระดานลบอันนี้มันหมดแล้ว
มันขุ่นก็ต้องไล่ละจะเริ่มยังไงก่อนดีปึ๊บแบบนี้เห็นไหมเพราะนั้นขุ่นเอาตามแนวแบ่งครึ่งก่อนนะเอาแบบแนวตามครึ่งก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องห่วงตามแนวครึ่งครึ่งแนวนอนตรงนี้ข้างบนล็อกแนวตรงนี้ก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะซ้ำต่อมาถ้าพี่หมุนมาอย่างเงี้ยมันหมุนได้ใช่ไหมพี่ก็หมุนมาอ่ะถ้าพี่วางระบายครึ่งนี้มันก็เหมือนกันจริงไหมเพราะพี่หมุนอันนี้ลงมาก็ได้พี่หมุนอันนี้ลงมาก็ได้ไอ้พี่หมุนมานี้ก็ได้แล้วมันจะเป็นแค่วิธีเดียวแล้วใช่ไหมอันนี้หนึ่งวิธีแล้วต่อมาสองวิธีตรงนี้ปึ๊บปึ๊บครึ่งหนึ่งเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ปึ๊บระบายครึ่งตรงนี้พี่ก็ได้อีกรูปนึงละอ่ะญี่ปุ่นนะดูต่อญี่ปุ่นใจหน่อยมาดูนะต่อมาอันนี้คือระวังชิดกันแล้วใช่ไหมระบายแบบชิดกันเราระบายได้แค่2แบบจริงไหมเพราะที่เหลือมันจะซ้ำหมดเลยต่อมานะระบายก่อนระบายแบบแยกแบบเดียวอันนี้สามเหลี่ยมนี้กับตรงนี้ใช่ไหมกับสี่เหลี่ยมนอนตรงนี้ต่อมาเราระบายแบบให้แยกกันเลยไม่ได้แยกได้ก็อะไรแบบเนี้ยเราว่าระบายให้มันแยกกันได้แต่ก่อนอื่นเราจะระบายแบบให้มันติดกันสามอันก่อนนะเอาติดกันสามอันก่อนแล้วที่เหลือมีอันนึงแยกมาคืออันนี้อันนี้ก็ติดกันสามอันเนี้ยติดกันสามอันอันนี้ก็ติดด้วยต่อมาพี่จะให้อันนึงแยกถ้าพี่ติดตรงนี้มันจะซ้ำเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ติดตรงนี้สี่ห้าหกแล้วก็อันนี้เจ็ดไม่ได้ใช่ไหมเพราะจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อมาอ่ะพี่ก็ขยับตรงนี้มาหนึ่งนี่ก็ตรงนี้7แล้วใช่ไหมก็8 9 10 11 10ละพอมา10ตรงนี้ญี่ปุ่นฟังไม่ได้ต้องมองด้วยว่าพี่จิ้มตรงไหนถ้าฟังอย่างเดียวคุณจะรู้ว่าพี่จิ้มตรงไหนต่อมาพี่ก็ขยับจุดตรงนี้มาขยับขึ้นมาอีก1แล้วก็เป็น1 2 3ก็อีก3พี่ก็ไล่ไปพี่ก็ที่ทำได้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะที่เหลือมันจะพลิกเป็นลูกของนอนสามดีเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็อีกสามดูจากของเดิมสิบสองพี่ก็เป็นอีกสามเป็นสิบห้าต่อมาพี่แยกเป็นคู่ๆให้มันติดกันอยู่คู่ของมันอันนี้กับอันนี้ได้แล้วใช่ไหมต่อมาถ้าพี่มาอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะมันไอ้นี่แล้วต่อมาพี่ก็เอาพี่ทำได้แค่แบบเดียวจริงไหมเพราะที่เหลือมันจะซ้ำหมดต่อมาแบบสี่อันแยกเลยไหมสี่อันแยกสี่อันแยกก็จะเป็นยังไงอันนี้อ่ะพี่เว้นช่องละหนึ่งไว้พี่เว้นไว้ช่องละหนึ่งพี่ถามหน่อยสี่อันแยกนี่มันติดกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วช่องละหนึ่งเนี้ยถ้าพี่ขยับมาตรงนี้ขยับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็ไม่ต่างจากอันนี้หมุนมาหน่อยนึงใช่ไหมเพราะพี่ก็ได้อีกแค่หนึ่งวิธีเพราะนั้นรวมเป็นกี่วิธีแล้วมันเป็นกี่สิบเจ็ดได้แล้วของพี่หน่อยของพี่ไม่ยากเลยก็เป็นแค่ของพี่ก็เป็นพิซซ่าพี่แบ่งพิซซ่าที่พี่จะแบ่งไงมันเป็นหกชิ้นวะเพิ่มไม่เท่ากันหน่อยก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นหกชิ้นแบ่งพิซซ่า6ชิ้นพี่จัดของเลือกแค่2ชิ้นตัวไม่ให้หมุนกันก็คือหมุนแล้วห้ามหมุนแล้วเป็นรูปนั้นอ่ะเลือกได้กี่แบบถ้าพี่เลือก2ชิ้นจัดพิซซ่าแล้วห้ามหมุนกลับมาเป็นรูปเดิมได้อย่างเช่นพี่ดึงตรงนี้มาเป็นแพ็กแมนใช่ไหมตัวนี้จะอ้าเป็นแพ็กแมนแล้วพี่มาดึงตรงนี้พี่คิดว่าถ้าพี่หมุนตรงนี้ไปมันก็อ้าเป็นแพ็กแมนอันเดียวกันนะฉะนั้นผมก็ลองหาวิธีให้มันไม่ซ้ำกันกับดึงพิซซ่าไงดึงพิซซ่าไงก็ได้แค่เขาหมุนมาซ้ำกันไม่ได้แล้วอันนี้กี่วิธีละต่อมาอันไหนอีกสองอ่ะต่อมาไหนอีกเอ๊ะอันนี้ซ้ำเพราะว่าหมุนไปหาได้อันไหนอีกสองละหมดแล้วหรอตอนดึงพิซซ่าแยกกันแล้วในอันนี้กันแล้วต่อมาถ้าเกิดพี่เอาอันนี้อันเดียวแล้วอันนี้อันนึงได้ไหมได้3ต่อมาอันนี้กับอันนี้นะเพราะมันแยกตรงกลางใช่มั้ยมีอันนึงเกินมา4ละต่อมาอันไหนอีกสี่เหลี่ยมมันจะได้เยอะมากๆอันตรงนี้ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่หรอก
ได้เดี๋ยวหมดยังไงไอเดียข้อนี้เนี่ยสร้างง่ายดีอ่ะเมื่อพี่สร้างให้พี่หน่อยพี่จะเติมพี่จะตัดแบ่งให้หนูเขาจริงตอนแรกคุณมีคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนยิงธนูไป2นัดคุณยิงธนูไปถ้าคุณยิงโดนช่องที่ไม่มีหัวใจคุณจะได้คะแนนเพิ่มเท่านั้นแต่ถ้าโดนช่องที่มีหัวใจคะแนนจะลดลงตามเท่านั้นเช่นพี่ยิงอู้พี่ยิงแม่นมากยิงโดน9หัวใจเนี่ยแหมเลือกลดไปคะแนนลดไป9คะแนนเงี้ยพอดีพี่แม่นต่อมาถ้าญี่ปุ่นยิงธนู2ครั้งแล้วเข้าเป้าเลยแบบไม่พลาดเลยยิงเข้าเป้าแต่ไม่รู้ช่องไหนนะแต่ว่าเขาไม่อยู่ระหว่างเส้นคือโดนช่องไหนช่องหนึ่งแน่ใช่ไหมล่ะพี่นัทช่องนี้มีเกี่ยวช่องไม่ดูช่องหนึ่งมีช่องหนึ่งเนี่ยอันนี้มีอันหนึ่งแต่อันนี้ก็ต้องมีไม่มีมันมีอันเดียวมีละมีหัวใจแค่สามดวงอ่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันก็ถามว่าคะแนนที่มีกี่ค่าที่ไปได้ใช่ไหมโดยที่เขาบอกว่าเราก็ต้องดูคะแนนเริ่มต้นจริงไหมหรือว่าคะแนนพี่ถามปุ๋ยพี่ต้องสนใจหนึ่งร้อยคะแนนก่อนไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ถามคะแนนรวมจริงไหมเขาถามอะไรทั้งหมดกี่ค่าที่เป็นไปได้เพราะนั้นอ่ะพี่เริ่มนะยิงแม่นมากๆเลยยิงสองนัดเข้าช่องเดิมต่อมาจะมีอะไรบ้าง11 22 33 44 55 66 77 88จริงไหมต่อมามีแปดวิธีเลยไหมต่อมายิงช่องแยกละยิงช่องหนึ่งแยกอ่ะเพราะนั้นพี่แบ่งเป็นช่องหนึ่งแยกแบบไม่โดนหัวใจกับโดนหัวใจไหมอันหนึ่งโดนหัวใจอันหนึ่งไม่โดนหัวใจต่อมาเป็นอันนี้อ่ะให้โดนหัวใจคือเลขหนึ่งก่อนนะแล้วมาดูอันอื่นแต้มอันนี้ถ้าดูอันนี้แต้มเป็น100เท่าเดิมไหมแปลว่าอันนี้แต้มเป็น100พี่นับได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมเพราะอันอื่นถ้าเกิดพี่สามอันนี้ก็สามมันก็จะเป็น100ใช่ไหมมันจะมีแต้มเดียวเท่านั้นพี่นับอันนี้แค่ครั้งเดียวนะพี่นับอันนี้ครั้งเดียวอันอื่นที่มันเป็นเลขหัวใจแล้วแบบชนเหมือนกันแปลว่าอะไรแต้มมันเพิ่ม9แล้วลบ9มันก็กลับไปเลขเดิมเพิ่ม3ลดลง3กลับไปเลขเดิมไหมแปลว่าอันนี้ถ้าเกิดโยงยิงแบบนี้แปลว่าได้แต้มเท่ากันไหมแปลว่านับได้กี่ครั้งครั้งเดียวเพราะนั้นอ่ะเข้าใจเนาะปิดฝาหน่อยเดี๋ยวดับเดี๋ยวปากกาดับจากไหนปากกาอยู่ๆก็ดับต่อมา1 0 3ต่อมานี้เป็น8แล้วใช่ไหม9 10 11 12 13 14 15ถูกไหมต่อมาหัวใจตรงนี้ถ้าโดนตรงนี้เป็นไงตรงนี้ก็เสียใช่ไหมพี่ก็อ่ะอันนี้ซ้ำใช่ไหมซ้ำเพราะนั้นเป็น15แล้วก็16 10 7 8 21 21 21ก่อนเลยต่อมาตรงนี้พี่ยิง9ตรงนี้ซ้ำนั้นถ้าพี่ยิง9มันก็ฮิวใช่ไหมมันก็เพิ่ม9ลด9แล้วก็เพิ่ม9มันก็เท่าเดิมเพราะนั้นต่อมาเป็น3เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย21แล้วก็20เพราะนั้นอ่ะต่อมา27แล้วใช่ไหมตอนนี้จดแต้มไว้ก่อน27ตอนนี้ได้27โอเคพี่นับเป็น2นัดแม่2นัดช่องเดิม1นัดธรรมดา1นัดหัวใจกับ2นัดธรรมดามั้ยเอา2นัดแบบธรรมดาไม่โดนหัวใจเลยมั้ยเพราะพี่มีอะไรเอ๊ะเดี๋ยว2นัดไม่โดนหัวใจคืออะไรก็ไอ้ที่พี่นับตรงนี้ไปใช่มั้ยซ้ํามั้ยถ้าพี่นับอย่างเงี้ยซ้ํามั้ยเพราะนั้นพี่นับครบยังครบแล้วเพราะนั้นมี27 21อะไร27จบจบมั้ยง่ายมั้ยแค่นั้นนับให้แต้มครบเองแค่นั้นนับแต้มเองต่อมาของพี่อ่ะของพี่เป็นพิซ่าพิซ่าแค่นี้แหละตัดเยอะก็ไม่ค่อยอร่อยมาดูนะอั
ันนี้เพิ่มสูงแค่ไหนจะต้องมีต่อมาอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มพังสูงสูงแต่พังสูงต่อมาช่องนี้พี่คิดเป็นช่องนี้เหรอรู้ไหมมันคืออะไรคือห้าอันนี้ช่องนี้คือลบสิบช่องนี้คือลบห้าอันนี้คือยี่สิบอันนี้คือลบยี่สิบนี่คือเก้าสิบนี่คือลบเก้าสิบจะจะยังดีไม่ลบพี่ยิงธนูไปสองนัดถามว่าพี่ยิงธนูแล้วมีค่าได้คะแนนแตกต่างกันทั้งหมดกี่คะแนนใช้เทคนิคการนับแบบพี่ใช้เทคนิคเอาแตกต่างกันเหรออืมแตกต่างกันตัวเลขผลคะแนนรวมต้องไม่ซ้ำกันหนึ่งดีทีเนาะพี่ยิงสองนัดให้ไล่จากให้ได้ตามหลักการพี่คืออะไรสองนัดช่องเดิมหนึ่งนัดฮิลหนึ่งนัดไม่ฮิลกับก็แค่นั้นแหละมีแค่แบบนั้นอ่ะนับไปนับให้ผู้อยากให้เห็นผู้อยากเรียนหมอช่องหนึ่งไม่โดนไอช่องเดิมติดลบกันถ้าพี่โดนอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยคือ3แล้วใช่ไหมเพราะนั้นพี่จะนับไป1 1อันนี้1 1อันนี้ก็เป็น8ใช่ไหมก็10 9 10 11 12 13 14ช่องนี้ไม่นับไม่ใช่หรอก็ครั้งแรกไงครั้งแรกจะนับครั้งที่2จะนับไหมใหม่เพราะจะเป็นเลขเดียวกันใช่ไหมอันนี้20ลบ20กับ20นับไหมอันนี้นับไหมถ้า20กับบวก20กับ20นับไหมทำครั้งแรกใหม่นะเป็น1 2 3หกบวกอีกหก18แล้วก็9 14 14แล้วก็บวกผ่านครั้งแรกอีก7อีก7ใช่ไหมบวกอีก7เพราะว่าอะไรครั้งแรกที่นับได้ครั้งฟรีอีกครั้งนึงใช่ไหม17แล้วก็18 19 20 21 21อะไร14 21มันช่างแปลกแปลกอ่ะมา5ถ้าขยับไปที่5ปึ๊บ1 2 3 4 5 6ก็อีก6ก็เป็น27 2026 21 27ต่อมาพี่ก็มาที่10แล้วก็10เจอกันบวก10ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถามมีบวก10มั้ยนี่พี่ทับได้ทุกตัวก็7ใช่ไหมก็เป็น7มันเป็น3 4 27แล้วก็จบครบแล้วกลัวเลยนะตอนนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมจุดหลักใช่ไหมพี่ถือให้เดินจากจุดนี้เดินจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งด้านนะเข้าใจใช่ไหมมุมของรูปอ่ะ
อันนี้คือมุมนะตรงนี้คือมุมไหมคุณที่เดินจากมุมนี้มาถึงจุดนี้นับเป็นหนึ่งด้านเขาบอกว่าจากมุมนี้มาที่หนึ่งด้านจากตรงนี้มาตรงนี้อีกหนึ่งด้านเพราะนั้นเขาถามว่าอันนี้คือจุด B อันนี้คือจุด A ถามว่าพี่เดินจากจุด A ไปจุด B โดยเดินให้เป็นก้าวด้านได้ยังไงโดยเดินผ่านจุดซ้ำได้เดินผ่านจุดมุมเดียวกันได้เดินผ่านมุมได้แต่ห้ามเดินซ้ำเดินเวเดิมเดินทางเดิมไม่ได้เดินทางเดิมไม่ได้ขอลองโดยให้เป็นก้าวอ่ะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าคือน้อยกว่าก็เป็นไม่ใช่อีกนับเป็นหนึ่งไม่ได้นับที่จุดนับที่ด้านอันนี้1 2 3 4 5อย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8ด้านนี้นะให้ปุ๊บก่อนตรงนี้ด้วย1 วิธีเส้นทางไปนิดหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้ที่เดินลงมาตรงนี้ที่ก็เดินอ้อมขึ้นมาอีก1วิธีใช่ไหมเป็น2ละต่อมาที่เดินลงมาตรงนี้ไหมถ้าเดินอ้อมมาตรงนี้ก็ต้องเดินตรงนี้คือปุ่นเดินผ่านหัวมุมเดินได้แต่ปุ่นไม่สามารถเดินผ่านครับปุ่นไม่สามารถเดินตรงนี้ได้แต่ปุ่นเดินย้อน2ไม่ได้เดินย้อน2ทางเดินไม่ได้ที่นะตรงนี้2แล้วใช่มั้ยแล้วคุณก็ต้องเดินตรงนี้ยังไงก็ได้ให้7แล้วมาลงที่ตรงนี้จริงๆนะเดินตรงนี้ให้ครบ7ช่องเพราะงั้นก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก1วิธีญี่ปุ่นฟัง9อีก1วิธีคือปึ๊บลีลาไงลีลาหน่อยจริงมั้ยต่อมาพี่อาจจะเดินแบบปึ๊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 บไม่ได้ปึ๊บพี่อาจจะเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยก็ได้เดี๋ยวพี่จะเดินวนลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งวิธีพี่หนึ่งจุดตัวละตรงนั้นพี่นับเพราะนั้นรวมเป็นทั้งหมด4วิธีเยอะอยู่เนาะไม่เยอะแต่หายากไหม ต่อมาของพี่ไม่ได้ยากเส้นสีแดงถึงไม่สามารถเดินผ่านได้แล้วเดินได้กี่มุมล่ะก็เดินตามเส้นสีเขียวได้แล้วเดินจำกัดกี่มุมไม่จำกัดไปหา B โดยที่พ่อปุ่นเดินไปหาเส้นสีฟ้าเส้นสีดำเมื่อปุ่นสมมติปุ่นเดินมาแบบเข้าเส้นสีดำใช่ไหมถ้าปุ่นเดินตรงไปปุ่นก็ต้องเดินตรงไปตามแนวสีดำเลยปุ่นไม่สามารถเลี้ยวระหว่างทางได้พุ่งไปชนตรงนั้นเลยว่าปุ่นจะหยุดตรงมุมนี้ก็คือปุ่นเข้าไปในนี้ไม่ได้แต่ปุ่นยังเดินไปข้างๆได้อยู่เข้าใจเนาะไอ้เส้นสีแดงคือแบบด้านนี้ไปไม่ได้แล้ว
ถ้าเจอสีดำก็โอเคพอใจแล้วต่อมาแป๊บนึงเดินที่ปุ๋ยเจอสีดำต้องวิ่งตามสีดำนะก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยตุ๊บไม่อันนี้มาอยู่ที่ตรงนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ปลายทางแต่ขุนลงจากปลายทางมามันจะมาอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้พอเจอตรงนี้อีกก็ต้องลงมาตรงนี้ถ้าขุนสมมติขุนเดินถ้าขุนเดินตรงนี้มาขุนก็ต้องลงมาอยู่ตรงนี้เลยถ้าขุนเดินทางขุนจะไม่อยู่ตรงนี้ถ้าขุนเดินตรงนี้ขุนก็ต้องลงมาตรงนี้แต่ถ้าขุนเดินขึ้นมาปุ๊บขุนก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนตรงนี้มันจะมีลูกศรพี่จะชี้ลูกศรให้อยู่ว่าจะพุ่งไปทางไหนถ้าคุณเข้ามาโอเคสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าพี่น้าฝากสีฟ้าไปหนึ่งสีฟ้ามีกดสีฟ้านิดหน่อยสีฟ้าก็คือสีฟ้าถ้าญี่ปุ่นเดินผ่านสีฟ้าหมายถึงญี่ปุ่นสมมตินี่เดินไปหนึ่งช่องนะอันนี้เดินตัวนี้จะถือว่าเป็นสองช่องซึ่งถือว่า1ช่องเราจะนับตามจำนวนช่องเป็น1วิธีถ้าคุณเดินผ่านสีฟ้าก็จะได้วิธีเยอะขึ้นไงคุณจะได้วิธีเพิ่มขึ้นเยอะโอเคจบละ1คืออย่างนี้คือ1แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้1แล้วใช่ไหมใช่ถามคุณทำไมเนี่ยไม่รู้เลยเนาะ1ช่อง2ปิวจุดตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปหาบีไปหาบีก็ได้หรือคุณจะอ้อมมาอีกรอบก็ได้สร้างเอาจำนวนที่บีเจ็ดมากหวานที่สุดข้าวสิบหวานแม่ผูกผักใช่ไหมคุณก็พุ่งกับที่กลับไปเป็นบีสามสองวิธีแล้วสิบยังหนึ่งวิธีคือวิ่งมาหนึ่งเส้นไงขอให้เส้นนั้นไม่ทับกัน 100% อย่างเช่นแบบวิ่งมาอย่างเงี้ยปึ๊บเข้าบูมเบอรี่เลยหนึ่งวิธีต่อมาเส้นต่อไปที่จะวิ่งตามเส้นนี้เลยก็ได้แต่ขอให้เส้นนี้มันทับอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นทางเดินเลยคือเมื่อกี้คือวิธีแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้จะตัดวิธีถ้าเกิดผมเดินอย่างนี้ปึ๊บขึ้นมาตรงนี้เดินลงมาแล้วก็เดินขึ้นไปเลยถือว่าเป็นกับเดินลงมาตรงนี้แล้วขึ้นไปจะนับเป็นคนละวิธีกันแล้วได้กี่วิธีแล้วเนี่ยสองแล้วใช่ไหมต่อมาวิ่งเข้าความเป็นวิ่งตรงเข้าไปเลยเป็นสามต่อมาอ่ะสามครบยังข้างหลังนี้สี่หรือว่าเป็นห้าตรงนี้ใช่ไหมต่อมาหมดยังข้างบนนี้หมดยังหมดแล้วต่อมาก็เข้าเลนล่างดิ5วิธีแล้วใช่ไหมเข้าเลนล่างต่อเข้าเลนล่างก็ตรงนี้เลนล่างผ่านสีแดงไม่ได้จะได้ขึ้นไปสุดอยู่ตรงนี้แต่ไปทางนี้หรือทางนี้ก็ได้ถ่ายทางนี้ก็ตัดแล้วก็เด้งขึ้นไปข้างบนสุดอีกหนึ่งวิธีต่อมาเลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกเป็น7จริงไหมต่อมาเลี้ยวขึ้นมาตรงนี้วิ่งวิ่งเข้าหาสีดำขึ้นไปแล้วก็เข้าไป8โซนจังโซนไหนญี่ปุ่นอ่ะโซน8หมดยังแล้วตรงไหนไหนดูซิหรือว่าจะดีใจต่อแล้วไหนดูดิมีตรงไหนอีก9หมดยังเดินวนได้แค่ทางละครั้งอ่ะ9แล้วหมดยังแล้วตอบกด9 9 8อะไรล่ะจบสำหรับออสตาร์